สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับแปลกเนาะรถครอบครัวแบบนี้จริงๆคันนี้ผมควรเป็นคนนั่งข้างหน้าเพราะข้างหลังผมเป็นลูกผมใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่มีลูกนะครับวันนี้จะมารีวิวรถครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวที่แปลกอย่างหนึ่งตอนนั้นมีคนถามหาฟีดเยอะมากแต่ตอนนั้นรถผมยังไม่มีนะครับวันนี้เรามารีวิวรถ Honda Fit เป็นปี2014ตัวนี้เป็นตัว Minor Change แล้วนะตัวนี้เป็นปี2014ที่สำคัญคือไม่แค่ 59,000 เท่านั้นครับใครหาสภาพเดิมๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายากนะครับโอเคตัวฟีดนี้นะจริงๆเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถ7ที่นั่งที่ประตูสไลด์ข้างซึ่งเป็นรถผมว่ารถอเนกประสงค์ที่เวลาคนที่ต้องการรถครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากต้องการหามากนะครับซึ่งเซกเมนต์มันก็จะมีคู่แข่งอยู่หลายเจ้าแต่ผมว่าฟีดเป็น1แบรนด์ที่ขายดีนะครับโดยเฉพาะบางตัวเนาะวันนี้ผมก็เลยเอาสภาพดีๆมาให้นะครับก่อนอื่นต้องรีวิวให้ดูก่อนเดี๋ยวมาดูสภาพภายนอกของตัวนี้ก่อนนะครับถ้ามาดูภายนอกนะเป็นตัวปี2014อ่ะไมเนอร์แล้วมันจะต่างที่กระจังหน้านะครับและชุดแต่งเล็กๆน้อยๆอ่ะเอาจริงนะครับกระจังหน้าจะเป็นลาย3ก้านแบบนี้นะครับไฟจะยังไม่ไฟเป็นยังไม่เป็นไฟซีนอนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างๆนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวข้างๆแล้วนะครับแม็กเป็นแม็กของโรงงานเป็นแม็กขอบ15นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน 1,500 ซีซีนะครับกับเกียร์5สปีดให้แรงม้าประมาณ118แรงม้ามันพอๆกับตัวแจ๊สนะครับแต่ถามว่าอืดไหมไม่ค่อยอืดเท่าไหร่เพราะบอดี้มันไม่ได้หนักมากนะครับรถมันไม่ได้ใหญ่นะแต่คันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาซื้อเพราะฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นตัวประตูไฟฟ้าแล้วกดประตูเปิดไฟฟ้าแล้วนะครับให้ความรู้สึกเหมือน Toyota Alphard แหละปิดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับไฟนะครับไฟจะเป็นเหมือนไฟตัว C เนาะตัวนี้จะมีสเกิร์ตข้างบนด้วยเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายข้างหลังนะครับโอเคข้างหลังนะครับจริงๆความอเนกประสงค์ของมันเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันเหมือนคล้ายๆกับตัวสเต็ปวากอนที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยมันจะอเนกประสงค์มากกว่าคือไอตัวเก็บเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างวิธีการเอาลงมานะครับง่ายๆก็แค่ปลดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงเอาเชือกลงมามันจะลงล็อกพอดีของมันนะครับดันขึ้นไอ้นี่ตรงนี้ดันลงนะครับแล้วก็ผลักตรงนี้ขึ้นมาจะเห็นเลยว่าเราสามารถนั่งตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ไว้เก็บของก็ได้หรือจริงๆถ้าเอาลงมาหมดเลยนะฮะดึงตรงนี้ออกมาอู้ก็เป็น7ที่นั่งแบบไม่แคบนะครับก็พอได้ระดับหนึ่งเนื่องจากว่าบอดี้มันไม่ใช่บอดี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในให้ดูแต่ออปชันของคนข้างหลังเนี่ยก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเบื้องต้นมีที่วางแก้วนะครับให้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในของคันนี้กันดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ไม่มีปิดฝาท้ายไฟฟ้านะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าสตาร์ทรถนะโอเคเบื้องต้นนะครับรถคันนี้เนี่ยอีกออปชันที่ได้ใช้จริงๆก็คือประตูไฟฟ้าเราสามารถมีสวิตช์เปิดปิดประตูไฟฟ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดให้ดูซึ่งพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็จะเนกประสงค์มากขึ้นนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว E เนาะต่างจากตัวท็อปอย่างนึงตัวท็อปจะมีตรงนี้จะเป็นสวิตช์ที่ปุ่มพวงมาลัยแล้วนะครับแล้วก็ตัวจอข้างหลังจะมีจอ3จอซึ่งจริงๆแล้วแต่คนบางคนเอาไปต่อได้เอาไปติดใหม่ได้ตัวนี้มีการเปลี่ยนตัวจอ Pioneer อย่างดีนะครับตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมนะคนใช้เยอะมากเลยอุปกรณ์ใช้ได้หมดเลยนะครับวิทยุ USB Bluetooth นะครับ AV TV Appต่อกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อบลูทูธได้ตัวนี้นะครับที่อยากให้ดูคือไมค์ครับไมค์เพียงแค่ 59,103 เท่านั้นนะครับไมค์น้อยมากนะครับจริงๆคันนี้ average มันได้พอๆแจ๊สครับกินน้อยกว่าแจ๊สมึงประมาณ10-11บวกลบนะครับอันนี้ผมชอบขับระยะสั้นๆนะใครได้เท่าไหร่ก็ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยแล้วกันนะครับอุปกรณ์ผมว่าอำนวยความสะดวกมันก็
มันก็เป็นฟีดธรรมดาเหมือนกับรถตู้ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกเปิดปิดของข้างหลังได้นะครับอันนี้จะเป็นออโต้เปิดอันนี้แล้วก็อุณหภูมิข้างหลังนะครับข้างหลังก็สามารถเปิดปิดได้อันนี้โหมดจะมีโหมดตัวข้างหน้ากับตัวเท้านะครับผมเป็นคนไม่ชอบเปิดแอร์เท้าเนาะโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรีโมทของตัว Pioneer ตัวนี้นะครับนะตัวนี้ก็เล่น USB ได้นะครับตัวนี้มันมี USB ของตัวของมันอยู่แล้วนะเบาะหนังสภาพดีนะครับเป็นหนังแท้จากโรงงานเลยนะอันนี้เป็นที่วางแก้วนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ได้หมดตัวล็อกก็อยู่ฝั่งนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังเป็นยังไงโอเคอย่างแรกนะครับประตูเป็นประตูเปิดไฟฟ้านะครับที่นั่งก็เหมือนที่นั่งข้างหน้าเลยนะครับขึ้นลงได้ปรับขึ้นลงได้นะครับผมว่าตัวนี้ปิดประตูก่อนลืมถ้าเป็นตัวไมเนอร์นะครับจะมีตัวแอร์ตู้ตรงนี้อยู่แล้วตู้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะฮะโอเคไอ้ผมว่านั่งตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังดูดีกว่าว่ามันอึดอัดไหมผมอาจจะตัวใหญ่นิดนึงนะครับโอเคลองปรับที่นั่งข้างหลังดูก่อนจริงๆถ้านั่งเนื่องจากว่าผมสูง180กว่านะครับนั่งอาจจะไม่อึดอัดมากแต่เข่าติดนะอาจจะต้องให้ตรงนี้ขยับขึ้นไปหน่อยแต่ผมว่าถ้าเป็นเด็กผมว่าเพียงพอนะรับส่งเด็กที่ไม่ได้ตัวใหญ่เท่าผมนะผมว่าเพียงพอนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ผมได้รีวิว Honda Fit นะครับตัว 1.5e ปี2014ตัวไมเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญคันนี้ไมค์แค่ 59,000 เท่านั้นรถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหา Fit ที่ต้องการไมค์น้อยๆครับผมบอกเลยว่าไมค์ในตลาดน้อยมากหายากนะครับไมค์ 59,000 มีประวัติเช็คได้หมดใครสนใจคันนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ตาม LINE แอดนี้ได้เลยนะครับ @clickcar.com นะครับหรือ QR code ตามนี้หรือโทรเบอร์ตามนี้ได้เลยนะครับ0990966661หรือ0617456222นะครับสุดท้ายอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ